วันนี้นะครับเราจะมาลองเล่นเกม Fairy Tail Forest Unite นะครับผมเนื่องจากว่าเกมนี้นะครับกำลังจะมาเปิดในบ้านเราเร็วๆนี้แล้วนะครับและทางเรานะครับก็เพิ่งทำคลิป10ระบบเด่นของเกมนี้ไปนะครับวันนี้จะได้มาลองเล่นกันจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาทดลองเล่น Fairy Tail Forest Unite นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับหน้าเว็บไซต์ของ Fairy Tail เองนะครับผมมีกิจกรรมใหม่มานะครับผมซึ่งมันคือกิจกรรมทำนายพลังเวทจากนิสัยนั่นเองนะครับให้คุณใส่ความเป็นตัวคุณลงไปแล้วตัวเกมนะครับก็จะทำการบอกออกมาเองนะครับว่าตัวละครใดที่เหมาะกับการเล่นของคุณนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของตัว Fairy Tail นี้นะครับผมแล้วก็ล็อกอิน ID ของคุณนั่นเองนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มดูกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับผมก็กดเริ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะทายคำถามคุณนั่นเองนะครับผมก็ให้ตอบความที่เป็นตัวคุณไปเลยนะไม่ต้องกดนะเกมจะไม่บังคับให้คุณเล่นตัวละครนั้นๆนะครับก็ให้ตอบแบบสนุกสนานมาร่วมกิจกรรมกันนะครับเมื่อมีเวลาว่างคุณจะทำอะไรออกกำลังกายฟังเพลงสิครับผม นะครับผมเวลาคุณอยู่กับเพื่อนคุณเป็นคนแบบไหนเลยครับผมสนับสนุนที่ดีนะไปไหนไปกันชอบคนทำงานในลักษณะใดเหรอครับผมวางแผนให้รอบคอบก่อนนะครับเป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่างไรเหรอรักสันโดษอยู่กับตัวเองมีความสุขกับหมู่เพื่อนเหรอออกแนวรักสันโดษมากกว่านะผมเป็นค่อนข้างจะเป็นอินโทรเวิร์ตนิดนึงนะครับผมแล้วคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างไรล่ะเชื่อในปัจจุบันดำเนินชีวิตยาระบาดตอนนี้มีชีวิตเป้าหมายเชื่อในปัจจุบันดำเนินชีวิตที่มีความสุขดีกว่านะครับก็ผลลัพธ์ของผมนะครับออกมาเป็นสายเวทอักขระนะครับผมซึ่งในคลิปที่10ระบบเด่นที่แล้วเนี่ยเราได้แนะนำสายนี้ไปออกแนวไปในทางเหมือนแจกดีบัฟอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งแน่นอนตัวละครที่ผมจะเล่นนะครับก็ต้องเป็นนิโคแน่นอนนะครับผมเกมแบบนี้ใครเขาจะเล่นตัวผู้ชายกันครับนะครับผมก็เลือกเป็นผู้ใช้เวทนิโคนะครับคลาสเวทอักขระนั่นเองนะครับผมเขาก็จะมีแนะนำจอมเวทที่ให้มาร่วมทีมด้วยนะครับและเมื่อกดแชร์นะครับก็จะได้รับชิ้นส่วนจอมเวทลูซี่นี่ด้วยนะครับผมผมก็จะกดแชร์เลยซึ่งคุณก็สามารถเลือกแชร์ได้ทาง LINE หรือว่า Facebook นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนผมก็จะใช้ Facebook เพราะว่าสะดวกกว่านะครับผมก็ปรับเป็นแชร์สาธารณะนะครับแล้วก็กดโพสต์ไปที่ Facebook ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมคุณก็จะได้รับชิ้นส่วนจอมเวทลูซี่แน่นอนแล้วแหละครับผมซึ่งรางวัลก็จะถูกส่งให้เราตอนเกมเปิดภายใน14วันนะครับผมก็กดยืนยันได้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับยอดลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ3ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมายความว่าทุกคนจะได้รับจอมเวทดับเบิ้ลเอสนะครับหรือว่า SS นะครับไททาเนียเอลซ่าแน่นอนแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะถ้าใครยังไม่ลงทะเบียนก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับผมจะได้รับจอมเวทหรือว่าของรางวัลต่างๆเนี่ยครบเลยทีเดียวนะครับพร้อมเล่นกันเลยทีเดียวตอนเกมเปิดเอาละครับผมนะเราก็มาทดลองเล่นกันดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมก็ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับก็ใครที่อยากจะเล่นนะครับก็สามารถที่จะลองไปหา APK ตามกลุ่มคอมมูนิตี้ได้นะครับและต้องใช้ ID WeChat หรือว่า QQ ในการเล่นนั่นเองซึ่งถ้าใครมีอยู่แล้วก็สามารถที่จะเอามาล็อกอินเล่นได้เลยนะครับเข้าเกมมาแล้วก็โอ้โหภาพนี่ใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยอันนี้เขาให้เราน่าจะฝึกก่อนนะครับผมโอ้โอเคก็กดตามเขาได้เลยนะฮะกดไปการคลิกสั่งโจมตีนะอย่างที่เห็นเลยครับอย่างที่เราให้ดูใน10ระบบเด่นไปเมื่อกี้นะครับผมเหมือนเกมนี้จะเป็นสไตล์เทิร์นเบสนะครับผมแน่ๆแล้วล่ะนะครับก็คือผัดกันโจมตีใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้กันนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นตอนนี้เลยนะครับฝั่งเราจะมี5ตัวละครหลักแล้วก็อีก1ตัวละครเสริมนะครับซึ่งจะอยู่แถวหน้านั่นเองนะในตัวเว็บไซต์เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าตัวนั้นเป็นสัตว์เวทอัญเชิญก็เป็นระบบเทิร์นเบสนะกดใช้สกิลโจมตีนะครับตามคำสั่งก็กดตามคำแนะนำของเขาได้เลยนะฮะแต่ละตัวละครก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันนะฮะโอ้โหตายเถอะจะไม่เป็นภาระของลูกหลานตายเถอะโอ้โหฮิวขึ้นมากระติ๊ดเดียวโดนอีกทีนึงตายแน่นอนเลยอ่ะทำไงเนี่ยโอ้โหเลือดบอสเหลือ 80% น่ะเฮ้ยโอ้โหลุงแปลงร่างโอ้โหแต่โดนขนาดนี้ลุงก็คงไม่รอดนะจ๊ะตัดจบแบบหนังไทยเลยนะฮะเนี่ยโอ้อ้าวสรุปว่าไม่ได้ให้เราสู้ต่อนะครับคือเป็นทูทอเรียลฝึกระบบไปเฉยแล้วก็เข้ามาสู่หน้าตาเลือกตัวละครนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวละครทั้งหมดที่เรามีนะครับเราเคยแนะนำไปแล้วนะว่าตัวละครเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับก็ลองย้อนไปดูในคลิปที่แล้วกันได้นะครับผมซึ่งผมก็จะเล่นในตัวที่เขาแนะนำมาให้ผมเลยนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะฮะแล้วเราก็จะเล่นสายอัครเวทนะครับตามที่เขาแนะนำด้วยเกมก็จะมีสแตทบอกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีชุดด้วยโอ้มีชุดให้พรีวิวนะคิดว่าน่าจะเป็นชุดพรีวิวหรือเป็นชุดที่เปิดเกมผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นเอาไป1ชุดแล้วกันโอ้ชุดนี้น่ารักจังเลยเอาชุดนี้แหละนะหัวชมพูด้วยหัวชมพูต้องซิก้านะครับผมตัวนี้ชื่อซิก้าตัวผู้หญิงต้องชื่อซิกกี้จัดไปปึ้งเข้าเกมกันแล้วนะครับ
ดูเหมือนว่าจะเริ่มเกมมาแล้วนะครับเหมือนเราจะอยู่ในห้องแล้วก็เกมนี้อย่างที่บอกเขามีระบบต่างๆอยู่ค่อนข้างเยอะไม่ใช่เทิร์นเบสแอร์อาจเดินไปตีแอร์เดินไปตีนะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นระบบผสมนะห้องนี้น่าจะเป็นห้องเริ่มต้นนะครับเราก็สามารถควบคุมได้นะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะอินเตอร์แอคกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว NPC รอบๆตัวได้นะครับแล้วก็กดตรงนี้น่าจะเป็นการเดินเควสใช่ครับเป็นระบบเดินเควสอัตโนมัติผมว่าเกมนี้มันมีความผสมนะครับระหว่าง MMO สักนิดนึงนะครับผมเราสามารถควบคุมตัวละครได้เลเวลอัพและอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่โอ้โหออกมาที่เมืองแล้วนะครับผมเราโดนวาร์ปออกมาที่เมืองแล้วโอ้ดูสิมี NPC ด้วยคนเล่นอยู่เยอะเลยนะเนี่ยมี NPC ต่างๆนะครับใช่แล้วล่ะนะครับเป็นแนวอารมณ์ประมาณเทิร์นเบสนะครับผมน่าจะผสมแนวแบบว่าเก็บเลเวลเข้าไปนิดๆแต่ครับเราต้องเดินเควสในเมืองนะครับเดินไปซื้อขาย NPC เพราะอย่างนี้เกมถึงได้มีระบบตลาดกลางที่เราพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับระบบคร่าวๆของเกมไม่ว่าจะเป็นระบบอาชิพเมนต์ระบบแคชช็อปอะไรต่างๆนานานะครับเนื่องจากเป็นภาษาจีนนะก็ยังไม่ได้รู้รายละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าภาพเกมคร่าวๆเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมนะสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับตอนนี้กิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าของตัวเกมก็ยังมีอยู่นะครับผมก็ตอนนี้ยอดเกิน3ล้านไปแล้วอย่างที่บอกนะครับทำให้เราสามารถได้รับของทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับจะได้รับของเหล่านี้ตอนเกมเปิดนะครับผมแล้วก็ยังมีกิจกรรมรวมทีมด้วยนะครับแน่นอนว่าเกมนี้เล่นเป็นทีมได้นะครับก็ให้กดสร้างทีมเอาเพื่อนๆ เนี่ยของคุณเนี่ยมาเล่นด้วยกันได้นะครับก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมนี่นะสมาชิกในทีมของคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เขามีกลุ่มมี Facebook หลักอะไรของเขาด้วยแล้วนะครับผมส่วนข้อมูลจอมเวทหรือว่าข้อมูลคลาสอาชีพอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูในหน้าเว็บไซต์เดียวกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ในอนาคตนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า